อีกไม่ถึง1เดือนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2022จะเริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วในทุกมิติทางด้านความมั่นคงการต้อนรับสถานที่และรายละเอียดการประชุมโดยนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่วงเวลานี้ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกแบบเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยความภาคภูมิใจเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเขตเศรษฐกิจต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกเอเปกจะมาร่วมประชุมด้วยตัวเองจึงถือเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกด้วยซึ่งเบื้องต้นมีผู้นำจากหลายเขตเศรษฐกิจตอบรับมาแล้วเช่นฝรั่งเศสแต่บางส่วนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอการยืนยันอีกครั้งตอนนี้ก็มีคณะกรรมการที่เขาดูแลอยู่ตามส่วนต่างๆก็มีการออกสปอตโปรโมชั่นกันไปหรือแม้กระทั่งช่วงก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการนำรถโมบายตามจุดต่างๆในทั่วประเทศที่จะไปสร้างความเข้าใจและส่วนร่วมให้กับคณะประชาชนว่าเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วนะข้อดีก็คือว่าประชาชนจะได้อะไรจากการประชุมวันนี้ส่วนการรักษาความปลอดภัยในการประชุมเอเปกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจะมีการใช้กำลังตำรวจเกือบ 20,000 นายดูแลความปลอดภัยโรงแรมที่พักของผู้นำและผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยขณะนี้มีความพร้อมกว่า 90% ซึ่งวันที่21ตุลาคมนี้จะมีการตรวจสอบความพร้อมในส่วนของตำรวจทั้งหมดอีกครั้งพร้อมยืนยันตำรวจติดตามด้านการข่าวและเฝ้าระวังภัยคุกคามจากทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทก็ถือว่าเราเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนแล้วนะครับเราก็ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่มีความพร้อม 80-90% แล้วนะครับเราก็จัดการประชุมเรื่องนี้ของรัฐบาลเองโดยท่านนายกก็ดีนะครับที่จะต้องประชุมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ท่านรองนายกท่านประวิตรซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรท่านคงจะนัดประชุมเร็วๆนี้ในส่วนของตร.เองก็จะมีการนัดประชุมวันศุกร์นี้ด้วยเพื่อตรวจสอบความพร้อมซึ่งขณะนี้เราทำแผนคนแผนงานอะไรไปหมดแล้วแยกงานทั้งหมดไปหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือวางแผนในการซักซ้อมนะครับการปฏิบัติในด้านต่างๆนะครับซึ่งเราก็ใช้กำลังตำรวจค่อนข้างมากทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือทุกคนช่วยเป็นเจ้าภาพที่ดีและเป็นหูเป็นตาหากเห็นเบาะแสที่จะเป็นภัยคุกคามขอให้รีบแจ้งตำรวจทันทีและหากจะมีการชุมนุมทางการเมืองขอให้คำนึงถึงภาพรวมอย่าให้มีผลกระทบส่งผลเสียต่อประเทศชาติเอกวินกากนิกรายงาน